สวัสดีครับพบกับไทเกอร์มินทีวีอีกครั้งนึงนะครับวันนี้จะมาแกะกล่องตัวของเดี๋ยวนี้ถ้าคุณจะสั่งของจากตัวของทั้งปิดตรงนี้ก็ไม่เกี่ยวแม่งมี QR code ตรงนี้อีกสั่งของจากพวก Shopee หรือออนไลน์ทั้งหลายนะครับแนะนำนะครับให้ถ่ายวิดีโอเอาไว้ทุกครั้งเช่นของที่มีมูลค่าขึ้นไปอันนี้ผมสั่งกล้องวงจรปิดมานะครับเป็นของเสี่ยวหมีนะครับเราก็ต้องถ่ายไว้ทุกขั้นตอนตั้งแต่เราแกะนะครับตอนได้เนี่ยไม่ต้องถ่ายกับทางขนส่งหรอกครับแต่ว่าตอนที่เราจะแกะของเนี่ยเพราะว่า1หลายๆหลายคนก็จะถามว่ามีหลักฐานที่เป็นภาพถ่ายวิดีโอหรือไม่นะครับซึ่งเราจะบอกบางคนก็จะบอกไม่มีไม่ได้ถ่ายแน่นอนครับตอนนี้ผมว่า 90% ของคน 100% นั่นแหละของคนที่สั่งออนไลน์99เลยคุณต้องมีมือถือที่มันถ่ายวิดีโอได้อยู่แล้วถูกปะแน่นอนนะครับคุณก็ต้องถ่ายหลักฐานเนี่ยเก็บไว้นะครับให้เห็นหน้าหลังแล้วคุณเนี่ยก็อัปเดตขึ้น YouTube ก็ได้นะครับแล้วก็ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวไว้ไม่ให้ใครเห็นนะครับจะไม่ได้เปลืองพื้นที่ของนี่นะครับก็เป็นร้านนี้นะครับก็เป็นค่าพันเชียกี่วันแล้วเนี่ยกูเพิ่งจะแกะรีวิวนะครับก็เป็นกล้องวงจรปิดเสี่ยวหมีนะครับรุ่น360องศาจีนมาจ๋าๆเลยแม่งหน้าก็จีนหลังก็จีนอันนี้แบบ HD ก็ต้องเป็นแบบอะไรนะ 720p ใช่ป่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรื่องทดลองใช้อ่ะค่อยว่ากันแกะให้ดูก่อนนะครับอันนี้หูจีนจ๋าเลยนี่กล่องนะครับอันนี้เป็นตัวของกล้องวงจรปิดนะครับฐานเนี่ยมันสั่งซื้อได้นี่หมุนได้นะครับขึ้นลงนะครับอันนี้เราใส่อะไรอ่ะตัวนี้รีเซ็ตตัวนี้เมมโมรี่ใส่ตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นที่ชาร์จนะครับที่เสียบไม่ได้ที่ชาร์จที่เสียบไปตัวของUSB นะครับใส่ไปแกะนะครับตัวนี้เป็นสาย USB ยาวนะครับอ๋อมีตัวอะแดปเตอร์มาให้ดูเลยนึกว่าจะไม่มีอันนี้คือตัวของฐานตัวนี้มันเอาไปติดไว้กับฝาผนังเหลือแล้วก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณมีทำขาออกมาก็ได้แล้วแต่คุณอันนี้ก็มีอะแดปเตอร์มาพร้อมเพื่อใช้งานเลยยกเว้นไม่มีเมมโมรีนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็แกะให้ดูเฉยๆว่าในนี้มีอะไรบ้างมีกล้องนะครับมีสายชาร์จแล้วก็ฐานรองแล้วก็ตัวของอะไรนะอะแดปเตอร์พร้อมนะครับใช้งานยกเว้นเมมโมรีไม่มีสั่งตาหาหรือสั่งพร้อมที่ร้านเลยก็ได้นะครับโอเคอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่อง Emin TV ด้วยนะครับสวัสดีครับ